นอกจากความยากจากการฝึกซ้อมและการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองไม่เคยทำมาก่อนเพื่อถ่ายทอดศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของชนชาติไทยแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่ถือเป็นความท้าทายและเป็นความยากสำหรับทีมงานนั่นก็คือการเขียนบทละครที่ไม่มีบทพูดครับซึ่งพวกเขาจะสามารถสื่อสารเรื่องราวได้อย่างไรไปชมครับคนเขียนบทละครทั่วไปเนี่ยอาวุธคือตัวอักษรแบบเวลาเราเขียนลงไปในบทแล้วก็เนี่ยนายแดงเดินมาอะไรนายดำไปเจอนายดำต่อยกันอะไรเงี้ยเราก็เขียนอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในความเป็นโชว์เนี้ยเราต้องเปลี่ยนไวยากรณ์คือเราจะใช้ภาษาตัวอักษรไม่ได้เราต้องใช้ภาษาเหมือนภาษาร่างกายอ่ะเพราะมันคือการ movement มันคือ performance ทุกอย่างรวมกันแบบเป็นภาษาหนึ่งถ้าโชว์นี้มันเหมือนกับละครเรื่องนึงเนี่ยเราจะต้องเริ่มเขียนมันขึ้นมาอยากจากอะไรเราจะค่อยๆเริ่มสร้างไวยากรณ์ของมันขึ้นมายังไงให้ไวยากรณ์นั้นยืนอยู่ในภาษาเดียวกับโชว์นี้ก็คือไวยากรณ์ของ movement และการแสดงครับนี่คือความเริ่มต้นนะซึ่งก็ใช้เวลานานเหมือนกันครับเริ่มต้นด้วยบทก่อนก็คิดบทมาแรกๆก็คิดเป็นโครงแล้วก็ผมจะแตกเป็นซีนแล้วบางครั้งเราก็คิดว่าซีนนี้เราอาจจะคิดคร่าวๆว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ให้นักแสดงอิมโพรไวส์เอาเสร็จแล้วก็กลับไปเขียนให้มันฟิกให้มันเกิดขึ้นว่าเป็นยังไงเอกชัยเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับภาพในหัวแล้วในระดับหนึ่งเราเสนอดิเรกชันไปผู้กำกับก็จะมีที่ลงในรายละเอียดให้บวกกับนักแสดงที่เล่นแล้วก็ทางพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็จะมาที่หน้ากองอีกทีหนึ่งหน้าเซตอีกทีหนึ่งหน้าเวทีที่ซ้อมอีกทีหนึ่งแล้วก็ช่วยเขย่าช่วยปรับช่วยขยายอะไรอีกทีหนึ่งคือมันเป็นการทำงานแบบเหมือนกับไม่ได้แยกกันทำครับมันเป็นอะไรเหมือนทำไปด้วยกันเลยคือตอนแรกอ่ะพี่เอกเขาให้เราทำงานโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ทำเป็นฉากไปไม่ได้เรียงกันด้วยเราไม่สามารถจับตัวละครได้เลยแม้แต่นิดเดียวคือวันแรกที่รู้ว่าตัวละครเป็นยังไงเนี่ยคือวันที่รันจริงแล้วคือวันที่เริ่มลองรันจริงๆตั้งแต่ต้นยันจบคราวนี้ถึงจะรู้แบ็คกราวด์ตัวละครความลึกในการเล่นเนี่ยเพิ่งเอามาใส่ตรงนั้นก็คือประมาณ2เดือนก่อนที่จะฉายจริงซึ่งมันค่อนข้างน้อยอ่ะเข้าใจไหมครับมันค่อนข้างแบบเฮ้ยมันเป็นการทำงานที่ใหม่มากนะสำหรับผมอ่ะเพราะผมรู้สึกว่ามันยากมากสำหรับการที่นักแสดงคนหนึ่งจะรู้จักตัวละครตัวหนึ่งก็คือพอเราทำสคริปต์ไปคร่าวๆก่อนแล้วพอเราจะดูการใช้งานจริงเนี่ยเราก็จะเริ่มเอาข้อจำกัดมาโยนกันละแล้วจะเล่นได้ป่าววะแล้วจะเล่นออกไหมมันจะเห็นชัดไหมแล้วพอเรามานั่งจินตนาการดูแล้วมันไม่ออกเราก็ต้องย้อนกลับมาปรับของเราเองว่าถ้างั้นน่ะมันอาจจะต้องเดินมาแล้วทำอะไรบางอย่างแล้วมันค่อยมีอีกคนนึงมาแทรกนะมันถึงจะทำให้เกิดได้ฟีลคล้ายๆกับที่เราคิดตอนแรกคือมันเป็นการทำบทที่เหมือนกับทำบทภายใต้ข้อจำกัดที่มีข้อแม้ว่าพูดไม่ได้แต่ว่าเราทำยังไงให้มันสื่อออกมาได้หลังจากได้บทละครมาเรียบร้อยแล้วความยากอีกอย่างหนึ่งที่ทีมงานจะต้องทำการบ้านกันอย่างหนักนั่นก็คือการนำดนตรีไทยและดนตรีในแบบตะวันตกอย่างฮิปฮอปเข้ามาผสมผสานและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินเรื่องคือบทมันก็มีเหมือนมีแก๊งเหมือน
เหมือนแก๊งบีบอยกับแก๊งนักมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็คนละมาจากคนละเขาเรียกอะไรคนละ culture กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็เป็นสำหรับดนตรีมันก็มีรากเหง้าของแต่ละ culture ของมันของบีบอยก็จะเป็นเพลงสไตล์ฮิปฮอปของเพลงไทยก็จะเป็นเพลงพวกดนตรีไทยเป็นเหมือนเพลงลักษณะไหว้ครูมวยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เอามาประยุกต์ผสมผสานกันบางซีนเราก็ทำโดยไม่มีเพลงก่อนบางซีนไม่มีเพลงทำไม่ได้อย่างเช่นฉากต่อสู้สงครามเนี่ยเราทำโดยไม่มีเพลงก่อนเพราะมันไม่เกี่ยวกับเพลงมันเป็นเรื่องของการดีไซน์การต่อสู นี่ครับเขามีเหมือนกับว่ามันมีการโปรดักชันแล้วก็โพสต์โปรดักชันอยู่ในตัวหมายถึงว่าถ่ายตัดทําเสียงถ้าไม่ดีปุ๊บก็ถ่ายใหม่ตัดใหม่ทําเสียงใหม่ทําเพลงใหม่คือมันเป็นลักษณะนี้ครับเป็นลักษณะนี้ถ้ามันยังไม่คอมพลีทมันยังไม่ดีพอก็ถ่ายใหม่ตัดใหม่ทําซาวด์ใหม่มันก็จะมีการเชื่อมสามารถเพลงเพลงนั้นจบเพลงนี้เข้ามันก็จะมีเขาก็จะมีวิธีการเชื่อมเพลงเชื่อมซีนให้มันดูแบบไม่เหมือนไม่รู้สึกสะดุดช่วงหน้าครับจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพบางส่วนของละครเวที Boxing Boys ก่อนใครขอบอกว่าห้ามพลาดครับ